ีค่ะนักศึกษาทุกท่านในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องเรซูเม่แต่ก่อนอื่นดิฉันจะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัญชลีชยานุวัฒน์ขณะที่ทำงานอยู่ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็ในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเขียนเรซูเม่แล้วก็หัวข้อย่อยๆที่เกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่คือเรซูเม่มีความสำคัญอย่างไรนะคะทำไมต้องเขียนแล้วเราจะใส่อะไรลงไปในเรซูเม่บ้างทำยังไงถึงจะให้สถานประกอบการสนใจเราที่สุดเพราะว่าเราก็ต้องแข่งขันกับคนมากมายนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นวิธีการเขียนที่ลงรายละเอียดว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยเราควรจะเขียนอย่างไรแล้วก็ความถูกต้องของการเขียนเรซูเม่ด้วยค่ะก็หวังว่านักศึกษาที่เรียนในช่วงนี้นะคะของการเขียนเรซูเม่ไรติ้งก็จะได้เรียนรู้หลักการเขียนเรซูเม่ที่ถูกต้องค่ะ